หากว่าเราเอ่ยชื่อของ Toyota Supra รก็คงไม่มีใครไม่รู้จักจากภาพจำของคันสีสม้มที่สิ่งโดยตัวละคร Brian O'Connor ในหนัง Fast and Furious แน่ๆและหลายๆคนก็น่าจะจำฉากที่พระเอกของเราพังหลังคาปิวหายออกไปเลยแต่รู้หรือไม่ครับว่า Supra รุ่นที่ไม่มีหลังคาหรือเปรียบได้ว่าเป็นรถเปิดประทุนแบบนี้ก็มีกับเขาด้วยเหมือนกันในคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของจรวดพันม้านในตำนานนี่กัน <S <S> <S เรื่องราวของโ o y ยต้าซุป ต้องย้อนยาวไปถึงปี1977ก่อนเลยครับเมื่อทางโตโยต้าออกเซลิก้าชมที่2นับได้ว่าเป็นบานพับปรุษของซู p ป a เลยก็ว่าได้และในปีต่อมาก็เปิดตัวรุ่นย่อยออกมาด้วยรหัสตัวถัง A40 และ A50 เป็นการหยิบเอาแชสซีของเซลิก้าท้ายลิฟท์แบ็มายืดความยาวจากเดิมอีก129.5ม m mm, มและพัฒนาเครื่องยนต์จากตระกูล T4 สูบเรียงมาเป็นตระกูล M6 สูบเรียงพร้อมกับตั้งชื่อว่า t ตโ o ต้าเซลิก้าดับเในตลาดญี่ปุ่นแต่ในขณะที่ตลาดโลกมองว่าชื่อนี้มันไม่ปังเท่าไหร่เลยจึงได้มีการตั้งชื่อว่าเซลิก้าสุปรนั่นเองและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือยังเป็นรถที่พัฒนาร่วมกับโลตัสอีกด้วยทําให้อะไล่บางชิ้นสามารถนําไปใช้กับโลตัส Excel ได้นั่นเองครับกอนละ Excel แล้วในปี1981 โตโยต้าพัฒนารถเซลิก้าซูปรารุ่นใหม่ออกมาด้วยรหัสตัวถัง A60 ด้วยดีไซน์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากทั้งไฟหน้าป๊อปอัพขนาดตัวรถที่ใหญ่ขึ้นเพื่อให้รองรับกับเครื่องยนต์ 5M ขนาด3ลิตรสบายๆถึงแม้ว่าเครื่องยนต์ JZ จะยังไม่เกิดในยุคนี้ก็ตามก็ยังมีหลายๆคนที่เรียกติดปากกันเป็นครั้งแรกว่า JZ A60 แต่พอด้วยการออกแบบที่ยังอยู่ในกรอบของเซลิก้าจึงทําให้ไม่มีอะไรที่แตกต่างไปมากนักเน้นขับทนไม่ได้เน้นขับสนุกนั่นจึงทําให้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1986ทางโตโยต้าก็ได้ตัดสินใจแยกซูปราออกจากเซลิก้าไปโดยสิ้นเชิงโดยที่เซลิก้ามีการปรับเปลี่ยนระบบการขับเคลื่อนไปอยู่ที่ล้อหน้าและเปลี่ยนมาใช้แชสซีแพลตฟอร์ม T ในการพัฒนาร่วมกับโครนาในขณะที่ซูปราในรหัส A 7 0หรือ Mark 3ยังคงขับเคลื่อนล้อหลังอยู่เหมือนเดิม มาพร้อมเครื่องยนต์ 7M ขนาด3ลิตรที่เดิมๆสัตว์ไป200แรงม้าก่อนที่จะมีการเพิ่มเทอร์โบเข้ามาในปี1987ก่อนที่ต่อมาอีกในปี1992 t o y o ต a ก็ได้เปิดตัว Supra JZA70 ที่มาพร้อมเครื่องยนต์ 1JZ ขนาด2.5ลิตรทวินเทอร์โบที่สัต์เต็มข้อลอดเต็มแข้งไปถึง276แรงม้าและยังเป็นโฉมแรกที่ออกรุ่นหลังคาทากาท็อปออกมาด้วยครับ ในระหว่างที่ซุปราเครื่องยนต์ 1JZ กดกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาทางโตโยต้าก็ไม่ได้นิ่งเฉยะระดมทีมซุ่มพัฒนาโฉมใหม่ดังงคืนใต้น้ำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี1989จนได้ดีไซน์ต้นแบบออกมาในปี1990ก่อนที่จะประกอบรถตัวอย่างด้วยมือในปี1991แด้เริ่มผลิตจริงตั้งแต่เดือนเมษายนปี1993ออกมาเป็นซูปรา A80 หรือ JZ A80 หรือมาร์กโฟอันโด่งดังนี่เองเชื่อได้ว่าทุกคนต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดจากซูปราโฉมก่อนหน้าคือรูปทรงตัวถังมีความโค้งมนเพียวลมเบาลงและไม่มีไฟหน้าป๊อปอัพอ,อีกต่อไปมาพร้อมแรงม้าที่มากขึ้นด้วยเครื่องยนต์ในตำนาน 2JZ ที่แรงจัดจัดแต่ด้วยข้อกำหนดสากลในการผลิตรถยนต์ทำให้ต้องจำกัดแรงม้าตามไปด้วยครับโดยตัวเครื่อง NA รีดได้แค่220แรงม้า ในขณะที่เครื่องเทอร์วินเร์โบรีได้แค่276แรงม้าแต่ทางโตโยต้าก็ยังไม่ลืมที่จะชี้ทางช่างว่า2 j z เนี่ยสามารถแต่งให้แรงกว่านี้ได้ครับทั้งอึดถึกทนแถมยังแต่งกันง่ายแต่งกันเยอะจนเชื่อได้ว่าทุกคนเนี่ยคงจะเคยได้ยินวลีกันแน่ๆครับว่าสุปราพันหมาผ่านมือผ่านบาทาสำนักแต่งมามากมายครับเช่นแอฟลักโบเมกปีเอ็นสปอร์ตฟหรือแม้กระทั่งท็อปซีเคร เอาจิงๆก็มีเรื่องตลกอย่างหนึ่งครับเกี่ยวกับสำนักนี้เพราะซูปราเจซัทเอแปดคันที่2นั้นนาสโมกกี้นากาตะเจ้าสำนักท็อปซีเกตเนี่ยดันทะลึ่งเอาเครื่องยนต์2 j งเจออกและเอาเครื่องยนต์ r b ร6บมาใส่และสร้างผลงานทําความเร็วได้3 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวผลงานของเขานั้นยังถูกต่อย,ยอดจนกลายมาเป็นชุดแต่งที่ได้หัวใจ V12 จากโตโยต้าเซนจูรี่มาซัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งถึง358.2 2กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีกด้วย สุดเกินนะนะอกจากนี้ซูปราเจ A80 ยังมีรูปโฉมที่หายากที่สุดอีกด้วยครับต่อให้มีตังสักกี่ล้านก็ยังยากที่จะเอื้อมนั่นก็คือตัวซูปราหลังคาทาก้าท็อปนี่เองครับขนาดในประเทศไทยเนี่ยยังมีอยู่แค่7คันเองหายากขนาดไหนลองถามนะอ้วนรถซิ้งดูครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จอยู่มาน,นาน ซูปรก็มาถึงรุ่นสุดท้ายในปี1997ที่ผลิตมาเพียง653คันและสิ้นสุดสายการผลิตไปในปี2002วันเวลาล่วงเลยผ่านไปจนถึงปี2007ในงาน North American International Auto Show ทาง Toyota ก็ได้มีการเอารถคอนเซปต์หน้าตาแปลกๆออกมาโชว์ในชื่อรุ่นว่า Future Toyota Hybrid Sport หรือ FTHS เ่อหลายแห่งทั่วโลกพากันมโนไปต่างๆนานาครับว่าอาจจะเป็นซูปราหรือเปล่าทางโตโยต้ตาก็ปฏิเสธท่าเดียวเลยครับว่า no 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 เราจะไม่ทำซูปราแต่เรากำลังนั่งดูผลตอบรับจากตโตโยต้า86จ้าหักในปี2010โตโยต้ตาก็จดทะเบียนโลโก้ของซูปราขึ้นมาต่อมาในปี2012หวัวหน้าทีมวิศวกรผู้รับผิดชอบการออกแบบโตโยต้ตา86เทสยะทาดะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่ประเทศเยอรมนีครับว่า อันประธานอากิโอเขาก็เร่งผมเหมือนกันให้พัฒนารถซูปรารุ่นใหม่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ในงาน n o r t เมริ r i c a n n n t e r n a t i o n a l Auto Show ปี2014 Toyo ตโตก็ได้เปิดตัวรถคอนเซปต์อีกคันนั่นก็คือ FT1 ซึ่งก็ไม่ได้เผยข้อมูลอะไรออกมามา,มากนะครับนอกจากเครื่องยนต์วางหน้าขับล้อหลังและก็ทิ้งทุกอย่างมาเป็นปริศนามาเรื่อยๆจนถึงวันที่12กรกฎาคมปี2018 โตโยต้าก็ได้เปิดตัวซูป r a ขึ้นมาจริงๆสักทีครับแต่เออาทางทั้งคันในงาน Goodwood Festival of Speed และยังมีการยืนยันออกมาว่าไปผลงานความร่วมมือระหว่างโตโยต้ากับ BMW จึงทำให้มีการแชร์ดีไซน์กันกับ BMW Z4 และยังใช้เครื่องยนต์จาก BMW อีกด้วยแน่นอนว่าคนหลับหูหลับตาด่ากันเยอะครับแต่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 แต,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 แต่ในความเป็นจริงการพัฒนารถของทั้งคู่กับต่างคนต่างทำครับ โดย Toyota ามีการควบคุมดูแลในเรื่องของทั้งการจูนเครื่องยนต์และโครงสร้างและยังทดสอบส่วนต่างๆแบบบ้าระห่ำสุดๆรวมถึงนําไปวิ่งทดสอบบนสนามดูเบิร์กลิงอีกด้วยครับและแล้วในที่สุดณเมืองดีทรอยต์งาน North American International Auto Show เมื่อเดือนมกราคมปี2019 Toyota กโตโต้ก็ได้เผยโฉมจริงออกมาในชื่อว่า C R Supra ภายใต้รหัส A 9 0หรือ Mark 5อย่างเป็นทางการ ถึงแม้จะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ JZ แล้วก็ตามแต่ก็เหมือนกับตอนก่อนหน้าครับที่หลายๆคนเรียกกันติดปากว่า JZA90 และยังมีการปล่อยประมูลคันแรกสุดในสายการผลิตเพื่อการกุศลอีกด้วยครับด้วยราคา2.1ล้านดอลลาร์สหรัฐรายได้จากการประมูลทั้งหมดนี้ถูกนำไปส่งมอบให้กับสมาคมโรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกาและภูิธิบ็อบวูดลัฟฟ์เเดชั่นสำหรับซูปราที่ถูกประมูลไปคันนี้มีหมายเลขซีเรียลนัมเบอร 20201สีตัวถังเป็นสีเทาด้านซึ่งไม่ใช่สีมาตรฐานที่จับผลิตโดยทั่วไปพร้อมการตกแต่งภายในด้วยสีแดงล้อแมก5รูสีดำกระจกมองข้างสีแดงและไฮไลท์ที่โดดเด่นที่สุดของคันนี้คือลายเซนของอดีต c ีอออากิโอโทยดะบนแผงคอนโซลนี่เองครับพร้อมกันนั้นยังเปิดตัวรุ่นพิเศษ1 5 0 0คันและกลายมาเป็นธรรมเนียมเลยครับที่ซูปราจะต้องมีรุ่นพิเศษวางขายจำกัดจำนวนทุกๆปี ในปี2020ก็ได้มีการเปิดตัว GR Supra อีกรอบด้วยรหัส A91 ที่มีการปรับจูนเครื่องยนต์ขนาด3ลิตรให้เข็นแรงม้าออกมาได้ถึง382แรงม้าพร้อมรุ่นพิเศษอีก1,000คันในปี2021ก็ได้เปิดตัวรุ่นพิเศษ A91 CF Edition ออกมาด้วยจำนวน600คันในปี2022ก็เปิดตัวรุ่นพิเศษ A91 MT Edition ให้ระบบเกียร์แมนวนวล6สปีดจำนวน500คัน และในปี2023 t o y o ตก็เปิดตัวรุ่นพิเศษ4 5 t h anniversary edition ฉลองครบรอบ45ปีนับตั้งแต่โฉมแรกอย่างเซ l ิก้าซู r ราในปี1978นี่เองครับในวงการมอเตอร์สปอรนั้นโ o y ยต้าซ r ป r a เป็นรถที่นับได้ว่าเฉิดฉายมาอย่างยาวนานตั้งแต่โฉมที่2แล้วครับแถมยังแข่งขันได้หลากหลายแบบเนื่องจากสามารถปรับแต่งได้หลากหลายสเตปจริงๆอย่างสนามแรกเองก็เฉิดฉายมาจนถึงปัจจุบันในรายการแข่งขันของ N H R A โดยคันที่ทำเวลาดีที่สุดคือซู p ป a ร a มา5เครื่องยนต์ B 58แต่งโดยช่างไมกี้บอตติซัดเต็มๆเ,เลยครับ1,300แรงม้าทำเวลาได้7.908วินาทีในระยะ402เมตรเมื่อเดือนพฤษภาคม2023ที่ผ่านมาส่วนการแข่งขันทัวริงคาในยุคที่ยังมีกติกากรุซูป m ร r ม2และ Mark ค3 ถูกนำมาใช้การแข่งขันในดิวิชัน4มาหลายรายการคู่กับรถส่งเต้าหู้ในตำนาน AE86 ที่เข้าแข่งขันในดิวิชัน1จนกระทั่งหยุดไปยาวตั้งแต่1990จนถึงสิ้นสุดยุคข,ของกรุ๊ป A ในที่สุดในส่วนของการแข่งขันเอนดูร c e ก็ปรากฏในหลายรายการครับเช่น Mark 3ที่เอามาลงแข่งขันในรายการ IMSA ช่วงยุค80 Mark 4ที่เอามาลงแข่งใน JGTC และเลอง และ Mark 5ที่เอามาลงแข่งขันในรายการ GT4 และ Super GT ในส่วนของสนามดริฟท์ตูปร่าจัดได้ว่าเป็นรถที่เฉิดฉายและนิยมมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆมาตั้งแต่รุ่น m a ร k 4ทั้งรายการดีวันกลางปีและฟอร์ u l a Drift มาจนถึงยุคปัจจุบันเลยครับผ่านลีลาของนักแข่งมากหน้าหลายตาทั้งแมสโอริโดเรซมิเลนเฟรดริกอัสเบอร์มัาโตะคาวาบาตะหรือเคนกุชิในส่วนของการแข่งขันยอดฮิตของเหล่าอเมริกันชนอย่างเนสคา เมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2018ทาง Toyota ก็มีการประกาศว่าจะหยิบเอา Supra Mark 5มาแทนที่ Camry ในรายการ NASCAR Xfinity Series ปี2019และต่อมาในวันที่23กุมภาพันธ์ปี2019 Christopher Bell ก็สามารถคว้าแชมป์แรกมาได้ที่สนาม Atlanta และคว้าแชมป์ต่อมารวมทั้งหมด8สนามบวกกับเพื่อนร่วมทีมอย่าง Kyle คลบู h อีก4สนามจากการแข่งขันทั้งหมด33สนามต่อมาในช่วงท้ายปี2021 d ดเนียลเฮมริกก็พาซูปราเข็นเฮือกสุดท้ายคว้าแชมป์ในสนามสุดท้ายที่ฟ e n ิสและได้แชมป์อันดับที่1ของซีซั่นไปนอนกอดที่บ้านอย่างสมเกียรติจริงๆเรื่องราวของโตโยต้าซูปรในสนามนั้นค่อนข้างเยอะมากครับหย ma, ิบมาเล่าได้ไม่หมดจริงๆและนี่คือประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจรวดพันม้าในตำนาน Toyota าซูปราที่เรานำมาฝากกันครับก่อนจบคลิปนี้บอกให้เรารู้หน่อยครับว่าคุณชอบซูปราชมไหนมากที่สุด ผิดพลาดอะไรหรืออยากเพิ่มเติมตรงส่วนไหนคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้ที่ใต้คลิปนี้ครับ